นอกจากการทำไร่ทำนาตามฤดูกาลแล้วเกษตรกรในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังหันมาปลูกพุทรานมสดค่ะซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไปด้วยติดตามกับ Gen Z Reporters มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะพุทรานมสดเป็นพันธุ์พุทราที่นิยมปลูกในจังหวัดกาฬสินธุ์จนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดโดยเฉพาะในอำเภอคำม่วงเมื่อผลโตได้ที่ชาวสวนจะนำพุทรานมสดจากไร่มาวางขายทั้งปลีกและส่งริมถนนเป็นที่นิยมของผู้ที่สัญจรไปมาและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ยึดถือเป็นอาชีพหลักทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดีเก็บทุกวันนะไม่ได้คำนวณดูคำนวณดูมั่งที่ว่าวันหนึ่งออกวันละตันขนาดที่โลเลย40ก็40,000นะวันละ40,000แต่เคยได้นะวันละ100,000พ่อเคยได้ปีอันมันราคามันดีหน่อยทำไมต้องกางมุ้งครับกางมุ้งเพราะหนีจากแมลงวันทองมันจะไปเจาะลูกมันแล้วก็จะมีหนอนแล้วก็พ่อค้าก็ไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องการนั่นแหละการจัดกิจกรรมเรนลี่มุดมุ้งบายนมชมสวนมะทันถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมชาวสวนพุทราและเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานตามหอยพ่อหลวงมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวาครั้งที่2ที่ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยให้ผู้เข้าร่วมเรนลี่แข่งกันเก็บพุทราตามสวนต่างๆที่กำหนดไว้ความเป็นบ้านโพนเนี่ยเรารู้กันทั่วประเทศอยู่แล้วเรื่องผ้าไหมนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่รู้อีกส่วนหนึ่งก็คือมีพุทราที่อร่อยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยหรือว่าอันดับต้นๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาร่วมในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้จากนั้นก็คือนอกจากผ้าไหมแล้วก็พุทราแล้วสิ่งเราได้ก็คือบ้านพูนยังมีอะไรให้ศึกษามากกว่านั้นคือ1มีภูเขามีท้องนามีป่าหลายๆอย่างที่ยังเป็นภูมิประเทศสวยงามสิ่งที่ได้รับก็คือ1ความสนุกสนานของการร่วมประสบการณ์ใหม่ๆในสวนพุทรานะครับซึ่งปกติสวนพุทราเราก็จะมีแต่ผ่านแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้เข้าไปในระดับของสวนแล้วก็เห็นรายละเอียดของการพัฒนาพุทราปลอดภัยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในเส้นทางการปั่นก็จะมีความสนุกสนานตื่นเต้นไปกับเส้นทางที่เป็นเส้นทางใหม่ๆซึ่งสองข้างทางก็จะมีแต่ผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะสวนพุทรากลางม้งที่ชาวบ้านโพนได้พัฒนามานานหลายปีครับไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพุทราเท่านั้นปัจจุบันยังได้พัฒนาใช้พุทรานมสดเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสัมผัสกับของดีในจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยเส้นทางทริปโรดนะคะก็คือเส้นทางของสวนพุทรานะคะแล้วก็มีกิจกรรมจุ๊บรถแลนลี่นะคะที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะได้มาเห็นสวนพุทรากลางมุ้งซึ่งพวกเราทำได้ประมาณ 2-3 ปีนะคะที่เราเน้นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคสำหรับคนที่ทานพุทราหวานบ้านโพนในส่วนของบ้านโพนเนี่ยการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยหลักการเพราะว่าเขามีความเข้มแข็งทางด้านของทรัพยากรทั้งวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้การท่องเที่ยวชุมชนไปช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนพุทราพันธุ์นมสดได้เริ่มปลูกในจังหวัดกาฬสินธุ์มาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันเริ่มมีพันธุ์พุทราพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า3สายพันธุ์ซึ่งถือเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีทั้งที่เกษตรกรนำไปส่งเองและมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับถึงในสวนเพื่อส่งออกไปขายตามตลาดใหญ่ๆทั่วประเทศนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงาน